คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะลงทุนอย่างไรกับนักลงทุนมืออาชีพค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนมากกว่านักธุรกิจหรือว่านักลงทุนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็มีรายได้ที่แน่นอนจากงานประจำที่ทำนะคะดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะสามารถเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าคนกลุ่มนี้ควรจะลงทุนในรูปแบบไหนแล้วก็จัดสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนอย่างไรดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณรุ่งโรจน์ นิล นพคุณนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนจากบลจ.ฟินันซ่าซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องสอบถามคุณรุ่งโรจน์ก่อนนะคะถึงข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อเสียเปรียบสำหรับคนที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์เงินเดือนหรือคนที่มีรายได้ประจำจากการทำงานค่ะครับข้อดีเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือว่าทางมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าสิ้นเดือนเงินเดือนเราออกวันไหนค่ะแล้วออกเท่าไหร่ใช่ค่ะนะครับอาจจะคาดเดาเรื่องโบนัสไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคือข้อดีของหลักๆ ก็คือเรื่องของสามารถรู้กระแสเงินสดเข้าของตัวเองได้ะนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของเวลาในการจัดสรรเรื่องเอามาศึกษาการลงทุนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างพนักงานทั่วไปก็ตื่นเช้ามาก็ขับรถไปทำงานนะครับตกเย็นก็กลับบ้านนอนแหละนะครับก็ระหว่างวันเนี่ยอาจจะต้องทำงานเต็มที่นิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้เรื่องของการติดตามตลาดเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างจะจำกัดเสาร์อาทิตย์ก็มีนู่นนี่นั่นโน้นมากวนนะครับมันจะมีใครที่มีลูกก็อาจจะต้องพาลูกไปเรียนพิเศษนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีเวลาจำกัดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบเสียเปรียบของนักลงทุนที่เป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนนี้นะคะแล้วถ้ามองแล้วคนกลุ่มนี้ปัจจุบันเนี่ยมีความสนใจหรือก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วคะคือตั้งแต่เริ่มมี LTF IMF ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยซึ่งแบบมีช่องทางในการประหยัดภาษีค่อนข้างจำกัดเนี่ยก็หันเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้นนะครับแทนที่จากการฝากเงินนะครับจากกราฟเนี่ยเราก็จะพบว่าในตัวของจำนวนบัญชีนะครับของกองทุนรวมเนี่ยนะครับที่เปิดเมื่อเทียบกับเงินฝากนี่ก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับหรือว่าจำนวนบัญชีกองทุนเองต่อจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าคนก็เริ่มเห็นมาสนใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใช่ไหมคะเราเลยเห็นการกระจายการกระจุกตัวของการลงทุนของคนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ใน LTF IMF มากเป็นพิเศษถูกต้องไหมคะครับก็มันจะมีอยู่2กลุ่มคือเพื่อประหยัดภาษี LTF IMF ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ Term Fund คือเป็นกองทุนที่เป็นระยะสั้น3เดือน6เดือนมาทดแทนเงินฝากครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังคงจะในกลุ่มหลักๆก็คือยังเป็นเรื่องของตัวเทอมฟันอยู่ดีแล้วก็คือคนไทยยังชินกับเรื่องของการฝากเงินอยู่ค่ะถ้ามองแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณรุ่งโรจน์เองอยู่ในแวดวงของการลงทุนอยู่แล้วนะคะมองว่าการจัดพอร์ตให้คนกลุ่มนี้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีความยากง่ายยังไงบ้างคะคือความยากง่ายของการจัดพอร์ตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละบุคคลนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อศาสนาอย่างเช่นพี่น้องชาวมุสลิมอาจจะจัดการลงทุนยากนิดนึงเพราะว่าเขาห้ามที่เป็นดอกเบี้ยหรือว่าเป็นเรื่องของหุ้นในบางประเภทนะครับถ้าเกิดส่วนในเรื่องของถ้าพูดโดยรวมๆเนี่ยมนุษย์เงินเดือนไม่ได้จัดพอร์ตยากกว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับตรงข้ามคือเวลาจัดพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเอาแผนไปปรับใช้เนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าเขารู้ละเงินเดือนเขาเท่าไหร่แล้วก็จะตัดสามารถตัดบัญชีได้นะครับบอกว่าเข้าบัญชีไหนยังไงถ้าเป็นผู้ประกอบการเขาอาจจะมีรายได้ที่อาจจะไม่แน่นอนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ธุรกิจของเขานะครับค่ะแล้วมองแล้วแบบนี้วิธีการที่น่าจะเหมาะสมสำหรับคนในกลุ่มที่ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนควรจะลงทุนแบบไหนคะเพราะว่ามีหลากหลายรูปแบบการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการถัวเฉลี่ยการรับเงินก้อนโตอย่างเงินโบนัสที่อาจจะได้รับในกลางปีนี้หรือว่าต้นปีที่ผ่านมาแล้วยังอยู่เนี่ยแล้วก็ลงทุนเป็นก้อนๆหรือควรเลือกกองทุนรวมเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับคนที่ไม่มีเวลาแบบนี้คือจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเนื่องจากข้อจำกัดของทางมนุษย์เงินเดือนคือเรื่องของเวลาเป็นหลักะนะครับแล้วก็อาจจะคือเราไม่สามารถจะเป็นซื้อเช้าขายเย็นนะครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายอะไรเงี้ยค่อนข้างจะลำบากทีเดียวะนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่านะครับว่าตัวมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยเวลาจัดพอร์ตเนี่ยอาจจะต้องมองระยะยาวสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ใช่ระยะของวันระยะของเดือนอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นระยะปีขึ้นไปะนะครับแล้วก็ลักษณะรูปแบบวิธีการลงทุนเนี่ยผมก็แนะนำให้เป็นแบบลงทุนแบบทัวร์เฉลี่ยจะดีกว่าะนะครับคือเนื่องจาก
เราได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะค่อยๆทยอยซื้อได้นะครับก็ตามทุกเดือนอะไรเงี้ยแล้วแต่เงินเดือนออกหรือว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับส่วนถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างเป็นเงินโบนัสเนี่ยอาจจะสามารถคาดการตลาดได้บ้างนะครับแต่โดยส่วนตัวผมไม่แนะนำให้การคาดการตลาดเพราะอย่างแรกคือเราไม่มีเวลามันนั่งจ้องดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับติดตามข่าวแล้วก็มีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นการค่อยๆถัวเฉลี่ยเนี่ยจะดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องว่าจะเลือกเครื่องมืออะไรในการลงทุนนะครับก็อาจจะเลือกกองทุนรวมก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับในช่วงเริ่มแรกอาจจะมีความรู้แต่ว่าอาจจะมีเงินค่อนข้างจำกัดนะครับก็อาจจะใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือก่อนพอสักพักนึงพอเงินก้อนใหญ่ขึ้นหรือว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ค่อยลงทุนตรงได้ครับค่ะก็เลยมีการจัดพอร์ตฟอลิโอให้นะคะสำหรับคุณรุ่งโรจน์ที่แนะนำสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเรามี2รูปแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังแล้วก็เชิงรุกเริ่มจากการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังก่อนนะคะมองว่าคนที่เหมาะกับพอร์ตรูปแบบนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนคะคืออย่างแรกเนี่ยเรื่องของการจัดพอร์ตเนี่ยคือเรามันเป็นการยากนะครับมันเหมือนตัดเสื้อนะครับแบบว่าเราไม่สามารถที่จะตัดเสื้อตัวเดียวแล้วทุกคนใส่แล้วพอดีกันหมดนะครับไม่ฟิตเหมือนกันใช่อาจจะใส่ดูดีดูไม่ดีแล้วแต่บุคคลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็จัดมาให้ก็คือเหมือนเสื้อฟรีไซส์ก่อนบางคนอาจจะใส่แล้วอึดอัดนิดนึงหรือว่าบางคนอาจจะใส่แล้วรู้สึกหลวมนิดนึงแต่ค่อยปรับได้ก็ค่อยปรับได้ก็ค่อยๆปรับจูนว่าเอ๊ะตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะหรืออาจจะนี้อาจจะผลตอบแทนน้อยเกินไปค่อยๆปรับสิ่งที่มีความเสี่ยงมากขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับอย่างรูปแบบแรกที่ผมจัดมาให้เนี่ยเป็นรูปแบบในเชิงระมัดระวังเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็คงเน้นไปทางเรื่องของตราสารหนี้นะครับเป็นหลักเพื่อให้ได้รายได้สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถือตราสารหนี้นะครับเพียงแต่อย่างเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่ว่าเงินเฟ้อก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตัวเราบางครั้งเราอาจจะต้องเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานิดนึงนะครับเราเพิ่มหุ้นไปสัก 10% นะครับแล้วก็อีกสัก 5% เป็นทองคำนะครับโดยที่ตัวหุ้นเนี่ยเราเพื่อให้เงินของเราเนี่ยนะครับก็ค่อยมีเพิ่มค่าในอนาคตนะครับอย่างที่เราทราบกันก็หุ้นก็เราไม่รู้แหละว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมระยะยาวมันก็คงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทองคำเนี่ยก็คือไว้เป็นเครื่องมือเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเกิดไครซิสเกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยทองคำเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาให้พอร์ตฟลิโอของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบเนี่ยลดลงนะครับก็ลดความผันผวนไปได้บ้างก็เลยกลายเป็นพอร์ตรูปนี้ขึ้นมานะคะโดยให้สัดส่วนของน้ำหนักเงินฝากตราสารหนี้มากหน่อย 85% หุ้น 10% แล้วก็ทองคำ 5% นะคะมองว่าในรูปแบบของการจัดพอร์ตแบบนี้สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคาดการผลตอบแทนได้อย่างไรบ้างคะคือผมก็ใช้ข้อมูลย้อนหลังนะครับ10ปีนะครับก็พบว่าถ้าจัดรูปแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ให้อยู่ที่ประมาณสัก 5.35% นะครับก็อาจจะต่อปีนะครับก็คือบอกว่าคืออันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับพอดูเอาข้อมูลย้อนหลังมานะครับถอยไป10ปีนะครับของจริงก็อาจจะต่างจากนี้บ้างนะครับแต่ค่าเฉลี่ยของมันก็อยู่ประมาณ 5% ผมก็คิดว่าก็พอสู้กับเงินเฟ้อได้นะครับแล้วว่าอัตราผลตอบแทนต่ำสุดเนี่ยนะครับเคยทำมาใช้ข้อมูลย้อนหลังเช่นเดียวกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ -2.37% ค่ะครับก็คือใครที่พบว่า2.37% สมมุตินะครับผ่านไป1ปีแล้วพบว่ามันขาดทุนอย่างนี้ยังพอรับได้พอร์ตนี้ก็อาจจะยังเหมาะกับคนกลุ่มนี้อยู่นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ารับไม่ได้อาจจะต้องเพิ่มสัดส่วนของตราสารหนี้มากขึ้นหรือถ้าเกิดคนบอกว่า 5% เนี่ยน้อยไปนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มเป็นรูปแบบที่เชิงรุกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เชิงรุกถามคุณรุ่งโรจน์นิดนึงก่อนดีกว่าค่ะว่าแล้วในส่วนของคนที่จัดพอร์ตแบบระมัดระวังเนี่ยสไตล์รูปแบบของเขาเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะที่เหมาะกับพอร์ตแบบนี้คือสไตล์ของคนรูปแบบนี้เนี่ยคืออย่างแรกคือลงทุนอาจจะมองเทอมอาจจะไม่ยาวมากนักนะครับ 3-5 ปีนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายเพื่อบางอย่างเช่นดาวบ้านดาวรถอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเตรียมอะไรที่ไม่ยาวมากนักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสำหรับคนที่มองยาวก็จริงแต่ว่าตัวเองเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับก็อาจจะมองว่าโอเคเขาไม่อยากจะมองเห็นปีนึงเนี่ยติดลบเป็น 10% ลบ 2-3% เขาอาจจะยังพอรับได้นะครับก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะก็ต้องดูสภาพของตัวเองว่าเป้าหมายการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ระยะเวลายาวนานแค่ไหน ความเสี่ยงที่รับได้เป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในตัวเลขย้อนหลัง10ปีก็เห็นว่ามีโอกาสติดลบได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงพอร์ตแบบเชิงรุกบ้างค่ะคนที่เหมาะกับพอร์ตนี้คือคนกลุ่มไหนคะคนกลุ่มจะต้องเป็นคนกลุ่มที่เริ่มกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นนะครับมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานมากขึ้นนะครับอาจจะต้อง5ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าสัดส่วนที่ผมจัดมาให้เนี่ยนะครับมีตราสารหนี้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือ 50%
อีก 35% เป็นหุ้นแล้วก็ 15% เป็นทองคำค่ะนะครับซึ่งพอร์ตรูปแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างผันผวนมากนะครับถ้าเกิดคนที่ใจไม่แข็งพอนะครับอาจจะคืออาจจะเห็นขาดทุนเยอะแล้วสุดท้ายก็จะล้มเลิกกันไปนะครับคือรูปแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมองที่มันยาวมากขึ้นนะครับลงทุนให้ยาวมากขึ้นเพราะว่าอย่างหุ้นเราก็จะเห็นได้ว่าตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็ลงมาเยอะนะครับปีถัดไปนะครับถ้าใครทนอดทนรอได้ก็กลับขึ้นไปนะครับจนทุกวันนี้ก็กลับมาสูงกว่าตอนนั้นแล้วใช่แล้วค่ะนะครับก็ผลตอบแทนที่สำหรับพอร์ตนี้นะครับก็คือผมก็พยายามปรับจูนให้มันได้ประมาณสัก 10% นะครับก็เพื่อการเติบโตในระยะยาวนะครับก็มอง 10% แต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนว่าใช้ข้อมูล10ปีย้อนหลังเหมือนกันเนี่ยเคยติดลบสูงสุดถึง 19% ค่ะนะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดมาปีนึงนะครับสมมุติเราดูพอร์ตทีละเป็นปีเนี่ยปีนี้ติดลบ 19% เนี่ยยังอาจจะยังรู้สึกต้องทำใจได้นิดนึงที่จะเลือกพอร์ตแบบนี้นะครับไม่งั้นบางคนอาจจะคิดไม่ออกแล้วก็คัทลอสดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกประเภทอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งเราให้น้ำหนักกับหุ้นซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงเนี่ย 35% ก็มีโอกาสที่จะติดลบสูงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าติดลบสูงสุดก็คือเกือบ 20% นะคะมองว่าในรูปแบบของการลงทุนแบบนี้นะคะทั้ง2แบบเชิงที่เป็นแบบระมัดระวังแล้วก็เชิงรุกนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยได้จัดพอร์ตในรูปแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะคุณลุงโรจน์คะคือเท่าที่ผมพบมาเนี่ยนะครับคือขึ้นอยู่กับความรู้ของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะครับคือบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยทราบอะไรก็จะเน้นไปทางตราสารหนี้เงินฝากซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้อะไรแล้วแต่ว่าเขาจะรับทราบจากสื่อว่ามีอะไรขายอยู่ตอนนี้นะครับส่วนบางคนที่ชอบหุ้นนะครับศึกษาเรื่องหุ้นเขาก็จะเน้นเล่นหุ้นกันไปเลยนะครับอาจจะแบบ 80-90% ของเงินทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยเราจะไม่แนะนำเป็นแบบนั้นเราก็อาจจะบอกว่าคือคุณชอบเล่นหุ้นก็คุณก็เล่นหุ้นไปนะครับแต่ว่ามันควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากขึ้นนะครับอาจจะยังเป็นหุ้นอยู่แต่ว่าเป็นหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆตัวหรือว่าอาจจะมีตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อลดความเสี่ยงขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคลมากขึ้นนะครับแต่ว่าต่างวัยเรื่องของการจัดพอร์ตก็น่าจะต่างกันด้วยหรือเปล่าคะพอร์ตนี้อาจจะเป็นสำหรับกลางๆแต่ว่าถ้าใครอายุยังน้อยอยู่ก็สามารถเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นหรือใครที่ใกล้เกษียณแล้วก็น่าจะลดสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงให้น้อยลงด้วยหรือเปล่าคะคุณลุงโรจน์ครับอันนี้ถูกต้องจริงๆครับคือบอกว่าคืออย่างพอร์ตเชิงลุกเนี่ยนะครับผมบอกว่าต้องลงทุนอย่างน้อยก็สัก5ปีขึ้นไปนะครับคือติดลบ 19% นี่คือ1ปีก็จริงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงตรงเนี้ยที่เยอะเนี่ยนะครับมันจะลดทอนไปโดยเวลาที่ยาวขึ้นคือเหมือนว่าปีนี้ขาดทุนปีหน้ามันก็จะกลับขึ้นมาหรือว่าอาจจะต้องคอยอีก 2-3 ปีถ้าเรามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานขึ้นความเสี่ยงไอ้ตรงลบเกือบ 20% เนี่ยสำหรับเรามองยาวๆเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปนะครับดังนั้นเวลาคนที่อายุน้อยๆมีเวลาการลงทุนเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนที่อายุเยอะนิดนึงนะครับก็อาจจะเวลาการลงทุนอาจจะไม่ยาวนานมากนักแล้วก็สักแป๊บนึงอาจจะเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จำเป็นต้องลดสินทรัพย์เสี่ยงลงนะครับเพื่อลดความผันผวนค่ะนะครับและอย่างสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นนะคะอย่างพอร์ตระมัดระวังที่ให้ไว้ 10% แล้วก็พอร์ตเชิงรุกที่ให้ไว้ 35% แล้วนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเขาจะเลือกหุ้นยังไงดีคะหรือว่าควรจะลงทุนเป็นเบนช์มาร์กที่อ้างอิงกับดัชนีไปเลยคือถ้าจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนำบอกว่าคือถ้าเกิดเป็นเลือกถ้าสมมติเราเริ่มจากไม่ค่อยทราบข้อมูลอะไรเลยเนี่ยนะครับการเลือกหุ้นเนี่ยเราอาจจะต้องพักไว้ก่อนไปเลือกเน้นเรื่องของกองทุนรวมซึ่งให้ผู้จัดการกองทุนเขาช่วยดูให้นะครับก็อาจจะแล้วแต่รูปแบบนะครับบางคนไม่ได้แบบว่าโอเคหุ้นขึ้นฉันอยากขึ้นด้วยหุ้นลงฉันก็ลงตามหุ้นไม่เป็นไรเนี่ยอาจจะเลือกกองทุนแบบเซ็ต50เซ็ต100อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นแพสซีฟฟันด์ในขณะที่บางคนอาจจะอยากจะลองดูชอบสไตล์ผู้จัดการกองทุนคนไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกไปแล้วแต่สไตล์จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดเล็กหุ้นปันผลอะไรเงี้ยครับหุ้นมีการเติบโตสูงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เลือกลงทุนได้ในรูปแบบของความรู้ข้อมูลความเข้าใจแล้วก็ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราที่มีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลด้วยถ้าถามเม็ดเงินของมนุษย์เงินเดือนอย่างที่คุณรุ่งโรจน์บอกไว้ว่าแต่ละคนก็มีเงินเดือนที่แน่นอนในทุกๆเดือนที่รู้อยู่แล้วว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเขาควรจะจัดสัดส่วนของเงินลงทุนที่มาไว้ในพอร์ตทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประจำเดือนของเขาคะคือจริงๆเนี่ยเราก็คืออย่างที่เราทราบครับคือยิ่งออมเยอะก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาระของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยอาจจะยังมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเงินเก็บออมที่ในสัดส่วนที่น้อยหน่อยนะครับหรือว่า
บางท่านอาจจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็อาจจะออมเยอะนิดนึงนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาก็มีตัวเลขให้อยู่นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณควรจะออมให้ได้สัก 10% ของรายได้นะครับก็มาลงทุนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับคือ 10% นี่คือขั้นต่ำยิ่งเยอะก็จะยิ่งดีนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านไหนจะมีความสามารถในการออมเงินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าภาระของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะทีนี้อยากให้แนะนำละกันค่ะสำหรับเรื่องของการจัดพอร์ตมนุษย์เงินเดือนหลายคนที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เลยของประเทศไทยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยากแนะนำยังไงดีกับคนกลุ่มนี้ในการออมเงินคะครับคือบางคนเนี่ยผมเข้าใจว่าเงินทองนี่ก็หามาค่อนข้างลำบากนะครับการเวลาบางคนอาจจะไม่อยากจะเสี่ยงมากเวลาเห็นตัวเองติดลบไปเนี่ยนะครับมันคือเงินทองเราก็หามายากก็เวลาติดลบไปก็มันก็จะรู้สึกเสียใจนะครับก็คือแต่บางครั้งเนี่ยนะครับก็คือความไม่เสี่ยงเลยมันคือความเสี่ยงสูงสุดคือถ้าเกิดเราเก็บเงินฝากเงินธนาคารไปเนี่ยนะครับแทนที่เราจะมาลงทุนเนี่ยลงทุนโอเคอาจจะติดลบบางปีนะครับบางปีมันก็ได้คืนมาแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวสิ่งที่เราโดนแน่ๆเลยนะครับก็คือตัวเงินเฟ้อใช่ค่ะนะครับก็อาจจะทำให้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับแทนที่ว่าตอนเกษียณไปเนี่ยนะครับเราแทนที่จะมีเงินทองมั่งคั่งอาจจะทำให้กำลังซื้อของเราลดลงนะครับดังนั้นคือผมก็อยากจะฝากว่าขอใหเริ่มหันมาขึ้นมาสนใจการลงทุนมากขึ้นลดการฝากเงินน้อยลงนะครับแล้วก็หันมาลงทุนในไม่ว่าจะกองทุนรวมหรือกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นสามัญเป็นตัวนะครับก็ศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีชีวิตเกษียณที่ดีขึ้นค่ะอันนี้ขอถามเผื่อบางท่านเล็กน้อยนะคะอย่างในแง่มุมของการผ่อนบ้านหรือว่าการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะคะสำหรับเคยได้รับความนิยมในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าณปัจจุบันนี้หลายคนทำรูปแบบนั้นถือเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็จะถือเป็นการนับเม็ดเงิน 10% ดังกล่าวที่บอกว่าควรออมเงินเนี่ยเงินกลุ่มนี้ก้อนนี้จะอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าคะจริงๆเราก็คือถ้าเราต้องมองสินทรัพย์ออกเป็น2กลุ่มก่อนนะครับในสินทรัพย์ที่เป็นชื่อของเราถ้าสินทรัพย์ที่เราใช้เองนะครับสมมุติอย่างถ้าเป็นบ้านเป็นรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับการที่เราไปซื้อของพวกนั้นเนี่ยมันจะถือเป็นสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวนะครับซึ่งเราไม่ถือว่าเป็นการลงทุนแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อคอนโดแล้วเพื่อปล่อยเช่าหรืออาจจะกินกำไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็เป็นเพื่อการลงทุนนะครับจะระยะสั้นระยะยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะนับรวมอยู่ใน 10% นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการลงทุนรูปแบบมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือว่าความรู้ความสามารถของนักลงทุนในแต่ละท่านนะครับค่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณรุ่งโรจน์นะคะที่มาร่วมจัดพอร์ตการลงทุนให้กับมนุษย์เงินเดือนนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเป็นพอร์ตระมัดระวังนะคะก็แบ่งสัดส่วนของตราสารหนี้มากหน่อยนะคะเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ประมาณ 85% หุ้น 10% แล้วก็ทองคํา 5% นะคะแต่ใครบอกว่ารับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นลงทุนได้มากกว่า5ปีนะคะคุณรุ่งโรจน์ก็แนะนำนะคะว่าควรจะมีสัดส่วนของเงินฝากและตราสารหนี้ 50% แล้วก็เพิ่มสัดส่วนของหุ้นเป็น 35% และทองคำเป็น 15% เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เฉลี่ยต่อปีนะคะอาจจะได้ถึงประมาณ 10.36% นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสขาดทุนสูงถึง 19% เช่นเดียวกันสำหรับพอร์ตเชิงรุกนี้นะคะนี่คือมุมมองที่เรานำมาฝากกันสำหรับการจัดพอร์ตให้กับมนุษย์เงินเดือนในวันนี้กับคุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนจากบลจ.ฟินันซ่าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันด้วยประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตินะคะล่าสุดนะคะก็มีการเพิ่มโอกาสนะคะในการทำกำไรค่ะกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติเสนอขายกองทุนเปิด ETF ทองคำแท่งนะคะหรือว่า TGO ETF โดยเปิดซื้อขายแล้ววันนี้ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาทนะคะเป็นการซื้อขายเรียลไทม์ไม่ต้องไปถึงแหล่งการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติก็พร้อมเพื่อโอกาสของคุณในทุกๆโอกาสด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1770ค่ะและนี่คือทั้งหมดของความน่าสนใจที่นำมาฝากกันสำหรับ Smart Money ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะเพียงคลิกไปที่ www.moneychannel.co.th นะคะส่วนสไลด์ประกอบการบรรยายในวันนี้คุณรุ่งโรจน์ใจดีนะคะเดี๋ยวเฟิร์นเองก็จะขึ้นให้ที่แฟนเพจของเราด้วยนะคะ Facebook ที่ Smart Money Underscore Money Channel นะคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะThere can be no happiness if the things we believe in are different from the things we do. คงไม่มีความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าสิ่งต่างๆที่เราเชื่อต่างจากสิ่งที่เรากระทำ. Freya Stark